ของขวัญวาเลนไทน์เป็กกี้โชว์โฉนดบ้านหลังใหญ่หลังใหม่เป็นเรือนหอแบบจ่ายสดครับเรียกได้ว่ากรี๊ดของขวัญซื้อสดเรือนหอเลยทีเดียวครับก่อนจะฟังข่าวกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมพร้อมแล้วก็มาฟังเลยสวยและก็รวยตัวจริงซื้อเรือนหอหลังใหญ่เงินสดนักร้องพิธีกรสายฮาเป็กกี้ศรีธัญญาลุยฝันฝ่าชีวิตสุดลำบากยากแค้นกว่าจะรวยมีทุกอย่างได้อย่างวันนี้ครับสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆนี่ครับส่วนเรื่องความรักนะครับแฟนหนุ่มนะครับผมคุกเข่าสวมแหวนขอแต่งงานโชว์จุ่มพิษกันไกลถึงออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้วนะครับผมในวันวาเลนไทน์สาวเป็กกี้นะครับได้โพสต์โชว์ของขวัญพร้อมกับแคปชั่นด้วยว่าของขวัญวันวาเลนไทน์ของเราแฮชแท็กโฉนดบ้านหลังใหม่แบบจ่ายสดเรือนหอเรียกว่าสวยแล้วก็รวยมากจริงๆนะครับซื้อบ้านอีกหลังหนึ่งแถมหลังใหญ่เป็นเรือนหอด้วยจ่ายสดด้วยเป็นของขวัญที่สุดยอดมากๆเลยในวันแห่งความรักของปีนี้นะครับผมสำหรับสาวเป็กกี้โดยแฟนคลับนะครับเข้ามายินดีกันเป็นจำนวนมากดูสิเพื่อนๆใหญ่โตเนี่ยนะก็ประมาณนี้ครับเนาะประมาณนี้ก็นะครับสำหรับใครที่แบบว่ากำลังจะสร้างเรือนหอเนาะหรือว่าจะแต่งงานหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรือนหอที่หลังใหญ่นะครับผมอาจจะเป็นหลังที่แบบเอ้ยบางทีหลังใหญ่ไปแล้วก็แบบว่าเราอยู่ไม่มีความสุขก็เท่านั้นนะครับผมว่าการสร้างบ้านที่ดีสำหรับคู่รักนะครับคือบ้านที่มีความสุขนะครับผมไม่ใช่บ้านที่หลังใหญ่แต่เป็นบ้านที่มีความสุขนะครับดังนั้นเราควรจะสร้างความสุขในบ้านหลังนั้นดีกว่าสร้างบ้านที่หลังใหญ่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็สร้างความสุขในบ้านนะครับผมดีกว่าสร้างบ้านใหม่แล้วไม่มีความสุขเนาะแต่ถ้าสร้างบ้านใหม่แล้วก็มีความสุขด้วยก็ดีครับอ่ะงั้นก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ